นะก็อยากรู้เยอะๆก็ต้องการคำตอบใครเราจะบอกให้เราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถึงตัวน้อยเราก็มีพลังคิดนี่คือถ่านใช้จุดเตาไฟได้ปอปิดเยอะมือดำมันนั้นอะวันนี้สอนเลยนี่ต้องคนนี้โอ้โหดูนี่ไปดังปีจุดยังไงกันล่ะพอกระดาษมันไหม้หมดมันก็มาไหม้ฐานบ้างแต่ฐานไหม้ไม่เหมือนกระดาษควันขึ้นจากกระดาษฐานสีดำมันเป็นก้อนใหญ่ๆมันถูกเผาแล้วจนเป็นสีแดงแต่มันไม่หายไปเหมือนกระดาษมันยังเป็นก้อนๆ อยู่มีควันออกมาด้วยบางทีก็มีเปลวไฟบางทีก็ไม่มีแต่มันก็ร้อนนะถ่านร้อนทำให้น้ำแกงเดือดแล้วน้ำปุ่มฟองมันจะขึ้นมาตรงแคะข้างๆแคะเราตะฐานก้อนดำๆมันเล็กลงมันหายไปมันเปลี่ยนเป็นผงๆสีเทาๆข้างใต้ด้วยป้าเปี๊ยะตอนแรกยังเป็นสีดำอยู่ตัวนี้แต่กลายเป็นสีขาวเฉยเลยคือเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าเนี่ยพอเป็นฐานแล้วมันแตกแล้วมันจะเป็นขี้เถ้าจริงด้วยนั่นเนี่ยอันนั้นสีแดงเนี่ยมันเป็นก้อนเล็กๆสีขาวเนี่ยมันจะเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าฐานนี่ดีจริงๆเลยจุดไฟต้มแกงแทนตัวแก๊สได้ฐานมันทำมาจากอะไรนะWe'll be right back.
ไว้จุดไฟแบบนี้ทำจากอะไรมีใครรู้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกคล้ายๆปูนทำมาจากก้อนหินมันทำมาจากสีดำสีดำที่มันแห้งแล้วแล้วไม้แล้วก็เอามาเผาแล้วเขาก็เอาทำให้มันแข็งเขาก็เอาอะไรมาระบายก็เขาใส่ดินสอกับน้ำแล้วก็ใช้สีน้ำเป็นคนกายมันก็เลยได้สีนี้ดำเหมือนดินสอที่เราใช้ว่ารูปดินโอ้โหว่าได้ทั้งตัวเลยจุ๊บนี่ไงผ่านมาจากไม้พวกนี้ไม้แข็งๆยาวเท่าๆกันเปลือกไม้เขาไม่ใช้แล้วเอามาไปเรียงกันในตอใหญ่ร้อนจังร้อนมากๆไม้จะถูกเผาแล้วอบไว้ในเตาลุงบอกว่าถ้าเราอบแบบไม่ให้อากาศเข้าไปมันจะกลายเป็นไม้สีดำถ่านทำมาจากไม้จริงๆด้วยเอามาปิ้งลูกชิ้นกินได้อร่อยติดไฟได้แต่มันค่อยๆไหม้ช้าๆถึงไม่มีเปลวไฟมันก็ยังร้อนอยู่ได้นาน
แต่ถ้าถ่านเปียกน้ำมันก็จะติดไฟได้ยากมากๆถ่านทำมาจากไม้กว่าจะเป็นถ่านได้ต้องผ่านหลายขั้นตอนเลยถ่านนี้ดีมีประโยชน์จังหุงต้มทำอาหารได้หลายอย่างเลยเรื่องสนุกๆแบบนี้มีอยู่ทุกที่ที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบาย